เร็วๆนี้นะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเลิกรถ BRT เถอะมีคนมาดูเกือบล้านนะครับและมีคนเห็นด้วยกับผมมากมายแต่ก็มีบางคนนะครับบอกว่าน่าจะมี BRT เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมคนจะได้ไม่ต้องขับรถมานะใช้ BRT ดีกว่าฟังดูแล้วก็คล้ายมีเหตุผลนะครับแต่จริงๆเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับความจริงเลยครับทำไมผมพูดแบบนั้นเหตุผลสำคัญเนี่ยครับก็คือว่าค่ารถ BRT ทุกวันนี้เนี่ยครับเก็บ15บาทขาดทุนย่อยยับเลยครับจริงๆคำนวณดูแล้วเนี่ยควรจะเก็บสัก50บาทด้วยซ้ำไปถ้าเก็บ50บาทจะมีคนขึ้นไหมครับคงยังไม่มีใครขึ้นหรอกครับเพราะว่ารถเมย์ที่เป็นปรับอากาศเนี่ยครับอย่างมากก็20-25บาทไปแถมไปไกลกว่านี้เยอะนะครับและที่สำคัญเนี่ยครับเรามีเลนพิเศษให้เขาวิ่งโดยที่คันอื่นเข้ามาวิ่งไม่ได้การมีเลนพิเศษอย่างนี้เนี่ยครับคนคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเสียเงินอีกเป็นร้อยนะครับสามารถที่จะใช้เลนพิเศษการไว้คนใช้ BRT วิ่งได้เท่านั้นดังนั้นค่ารถเนี่ยครับรถหนึ่งสายนี้นะครับอาจจะเป็นเงิน150บาทแล้วมันคุ้มไหมครับเงินที่สูญเสียไปจากการมี BRT เนี่ยครับปีหนึ่งหลายร้อยล้านเนี่ยครับภาษีของประชาชนทั้งนั้นเอามาอุดหนุนคนที่ใช้อยู่ไม่กี่คนจำนวนเท่านั้นเองแต่คนส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระความคิดโลกสวยที่จะมี BRT ที่จะมี BRT อีกหลายสายเนี่ยครับเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องความจริงและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำไปนะครับผมเลยอยากจะย้ำนะครับว่าต้องเลิกรถ BRT แล้วมาสร้างรถไฟฟ้าน่าจะดีกว่าตรงคลองช่องนนทรีและถนนพระราม3ก็มีคลองอยู่แล้วตรงกลางสร้างง่ายครับเราจะทำให้การเดินทางต่างๆสะดวกทำให้อสังหาริมทรัพย์ราคาดีขึ้นประชาชนก็ได้ประโยชน์โปรดคิดอีกทีนะครับ